สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในโหมดเรื่องราวของลิซ่าครับมีข่าวดี2ข่าวมาเล่าให้กันฟังเช่นเดิมเรื่องราวแรกครับอัปเดตอาการของลิซ่าซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการอัปเดตจากคุณแม่ของลิซ่ามาแล้วนะครับหลังจากที่มี FC ไปไต่ถามทางนั้นคุณแม่คราวนี้เป็นคำตอบจากสมาชิก Blackpink เองเลยนั่นก็คือพี่จีซูนั่นเองเรียกได้ว่านี่คือพี่ใหญ่ของ Blackpink เลยทีเดียวเธอนั้นมักจะตอบคำถามแฟนๆเป็นประจำนะครับแล้วก็แฟนได้ถามถึงลิซ่าและเธอก็ได้พูดถึงลิซ่าว่าลิซ่าน่ะเธอแข็งแรงมากๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่ฮะข้อความสั้นๆแต่ว่าทำเอาแฟนๆนั้นมีความสุขกันทั้งวันเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังตอกย้ำครับไปด้วยลิซ่ารันเวย์เดบิวต์ลิซ่าเอ็กเซลีนนั้นติดอันดับ1ของทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเราได้เห็นเธอเดินทางไปยังฝรั่งเศสที่ปารีสแฟชั่นวีคก็หวังว่าเธอจะได้เข้าร่วมนะครับแต่แล้วแฟนๆก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นนะครับเธอไม่ได้เข้าชมหรือไปโชว์ในแบรนด์ไหนทั้งนั้นแฟนๆก็เลยงงว่าอ้าวแล้วให้เธอไปทำอะไรที่นั่นก็เลยมีดราม่ากับ YG กันพักหนึ่งเลยบางคนบอกกันซีนบ้างล่าสุดครับลิซ่าได้เปิดตัวในโชว์ของเซลีนซัมเมอร์2022มาด้วยชุดแจ็คเก็ตสีเขียวนะครับสวมแว่นตาสุดเท่พร้อมกับกางเกงยีนเนี่ยฮะคือภาพรวมของโชว์นี้ในวิดีโอนี่ฮะเธอนี่เดินแบบอลังการบนจุดสูงสุดเลยทีเดียวกระเป๋าสีเขียวเก๋ไก๋ดูเท่ดูคูลไปหมดชาวจีนนี่กรี๊ดก่อนเลยครับเราแม่จีนบอกว่าลิซ่าเท่มากแล้วก็อยู่บนชั้นที่สูงเกินไปนะครับนี่ครับลิซ่าเธอสุดยอดมากนี่ท่านนี้บอกว่าฉันเห็นปฏิกิริยานี้ครั้งแรกนี่คือลิซ่าและดูดีจริงๆผลลัพธ์นั้นเธอดูหล่อมากนะครับนะชาวจีนนี่กรี๊ดการ์ดก่อนใครเพื่อนเดี๋ยวดูคอมเมนต์โซเชียลซะหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงที่พูดถึงมากที่สุดนี่ก็คือภาพนี้นะครับนี่ฮะนางแบบที่มาร่วมทั้งหมดนี่ทรงผมแทบจะเป็นทรงเดียวกับลิซ่าครับแล้วหันหลังแบบนี้คุณคิดว่าลิซ่าเป็นคนไหนนี่ครับชาวเน็ตท่านนี้ดีใจมากบอกว่าลิซ่านี่คือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอเป็นทูตระดับโลกคนแรกของแบรนด์ของพวกเขาแบรนด์กระชับความสัมพันธ์กับเธอและในสุดเธอก็ได้เปิดตัวรันเวย์ในงานเซลีนนี่ครับพระเจ้าช่วยเซลีนปฏิบัติต่อลิซ่าเป็นทูตระดับโลกเพียงคนเดียวของพวกเขามีเพียงลิซ่าเท่านั้นที่อยู่บนยอดปราสาทเซลีนแห่งนี้คนอื่นๆอยู่ระหว่างทางหรือกลางอาคารหรือถนนแต่ลิซ่านี่โหอยู่สูงมากนะครับเสียวแทนเลยครับแบบนี้ก่อนในที่สุดเราก็รู้แล้วครับว่าเธอนั้นไปทำอะไรที่ปารีสก็เพราะโชว์คอลเลกชันซัมเมอร์2022ของเซลีนนี่แหละครับเรียกว่าเปิดตัวอย่างอลังการไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกคลิปที่แอดมินได้อัปเดตข่าวสารไปจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ